ปัญหานิดหน่อยครับเขาบอกว่าตรวจไม่ได้นะนะเพราะว่าไมค์ผมหายไปไหนไม่รู้เราไม่ได้ขับอย่างนี้มานานเนี่ยปักก็ไม่รู้ว่าไมค์อยู่ไหนนะโอ้ฟ้าคึ้มมาเลยวันนี้เห็นอาจจะเห็นแปลกๆหูแปลกตานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปตรวจเช็คสภาพรถกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะมาเรียนของก็ติดเรื่องหลังนะครับเดี๋ยวต้องไปกดตังก่อนเอกสารที่ผมมีผมจำไม่ได้เพราะมันต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็น่าจะเอ็นอย่างเดียวไปตรวจเช็คสภาพนะครับแล้วจะไปต่อภาษีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะก็ขอโทษด้วยแบบผมหาไม่เจอจริงๆอ่ะไม่เคยก็ไม่ได้มาขับรถวันนี้นานเลยตอนนี้แขนผมก็หายดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะว่านี่ครับยังข้อมือยังขับข้อมือยังขยับได้ไม่สุดนะครับปังเราจะมาดูกันที่ว่ารถล่าผมเนี่ยไฟเลี้ยวติดอะไรติดหมดนะครับเราจะมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเปิดตังค์แป๊บเจ้าผมก็ติดทะเบียนข้างหลังนะครับเราติดไว้ชั่วคราวนะเพราะว่าไปเช็คสภาพรถกลัวไม่ผ่านก็เลยต้องทำให้มันเดิมที่สุดโอ้ยพูดจะหนักน่าจะผ่านแหละเพราะว่าเราไม่แล้วผมก็มาตรวจสภาพนี้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะยาฮูเอามาจากบ้านทีแม่งฝนจะตกอย่างเดียวเลยดิคือแบบมืดมาเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยขึ้นวันละหมื่นเลยนะครับตอนนี้วันละหมื่นคนน่าตกใจมากครับผมก็ใส่แมสอยู่นะครับแล้วผมก็ใส่เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็ไม่ใหญ่อะไรเยอะนะครับผมการบริหารมันควยแต มาตรวจสภาพรถนี่ต้องจอดไหนครับพี่ต้องจอดไหนครับรอบที่แล้วผมก็มาตรวจสภาพมีนะพี่จริงจริงแล้วตรงนี้มันต้องแก้ทางไหนครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็มาตรวจอย่างนี้คนไหนตรวจที่ไปอ่ะผมเนี่ยผมไม่ตรวจเองครับใครเป็นคนมาตรวจก็เรียนพี่มาตรวจเองอ่ะแต่ใครเป็นคนตรวจที่ช่างคนไหนตอนแรกมันก็มีช่างอยู่2คนผมจำได้ตอนนั้นน่ะอันนี้คือเดิมนะพี่แค่เปลี่ยนแค่ถังกับเบาะสีอ่ะประเด็นอะสีอ่ะอันสีฟ้าขาวครับใช่แต่สีมันออกมันมาแบบนี้มันจะมันขนส่งมันได้ไม่เลยรุ่นนี้จับหลังมันอ่ะมีป่ะจับหลังนี่ไม่ดึงเลยครับจับหลังคนซ้อนหลังการตกไม่มีครับเดิมก็ไม่มีพี่มีรูปด้วยอันนี้ก็คือสีไม่ผ่านใช่ไหมพี่ดีเบล250ครับปักอ
มีปัญหาอีกหน่อยครับเขาบอกว่าตรวจไม่ได้นะเพราะว่ารอบที่แล้วผมมาตรวจสภาพนี้เลยนะครับแค่ทำสีใหม อันนี้ก็จะต่อจะไปต่อภาษีอันนี้มาเช็คสภาพเฉยๆครับเดี๋ยวไปผมไปต่อภาษีอะไรเองได้ใช่ไหมครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยมันก็ได้มาเลยนะครับตรวจสภาพรถเราไปต่อภาษีกับพรบที่นู่นนะเรียบได้ขอบมากครับพี่ฝนตกอย่างนี้ขับไม่ได้ผมตอนนี้แล้วก็ไปต่อภาษีอะไรเรียบร้อยนะครับเฮ้ยต่อเพราะตรวจสภาพรถนะพรบเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นู่นนะโอเคโอ้โทรคุยกับพ่อก่อนโอเคเดี๋ยวเราฝนหยุดนะครับไม่มีท่าทีที่ฝนจะหยุดไม่มีเลยจริงๆเดี๋ยวแวะปั๊มนะคือฝนมันตกมากอ่ะตกหนักมากอ่ะจะลุยดีป่ะวะจะลุยดีป่ะวะปังลุยแล้วกันยัคฮู้เอ้าดูหัดตั้งหมดไม่เท่เลยอ่ะ
ไอ้แป้วเลยที่เขาบอกว่าอาจจะตรวจเขาบอกว่าไม่ผ่านหรอกครับโอ้โหคือแบบงงงงมากเกือบไปแล้วรีเวลกูฝนเบาลงแล้วแต่ถนนมันลื่นนะครับผมกลัวจะหักอีกรอบนะครับขับรถก็ระมัดระวังนะครับผมขับขี่โดยปลอดภัยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ทักแชทมาได้นะแต่ช่วงโควิดนี้ผมก็ไม่รับปากนะว่าจะทำได้นะเพราะว่าโควิดมันหนักจริงๆนะในตัวเอฟนนทบุรีปทุมธานีลองติดนะครับผมก็อยากจะไปรีวิวรถเพื่อนๆในกลุ่มนะครับพี่ๆน้องๆนะฮะที่คนรู้จักนะผมก็อยากไปรีวิวว่าภาพเลยนะครับก็คุยกันแล้วล่ะว่าหลังโควิดจะไปรีวิวนะครับผมจัดไปโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตอนนี้